อาจารย์มองก่อนนะอาจารย์สุขุมมองเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานก็ง่ายๆนะสั้นๆเลยใช่ไหมฮะกลุ่มอำนาจเก่าแสดงให้รู้ว่าเขาเป็นฝ่ายกำหนดเกมรัฐธรรมนูญใหญ่กว่าข้อบังคับก็เท่านั้นนะมันสามารถทำให้ข้อบังคับใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญได้นะมีเสียงสะท้อนออกมาว่าเอ้ยจริงๆอาจารย์วันนอสามารถที่จะเป็นคนกำหนดเองได้เลยนี่ว่าโหวตรอบสองได้เลยท่านไม่ทำอย่างนี้หรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่มันย้อนไปคิดว่าทำไมก้าวไกลถึงต้องอยากเป็นประธานก็ต้องบอกว่าประธานเอาตัวรอดครับโอเคงั้นเรื่องของเมื่อวานนี้เราจบลงเราไปข้างหน้าเลยครับวันที่27อาจารย์คิดว่าใครจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีการชิงตำแหน่งวันนี้ถ้าคาดกันเองนะครับก็คือคุณเศรษฐาแต่ผมเกรงเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือมันใช่8พรรคไหมมันจะเป็น10พรรคไหม10พรรคก็คือ8พรรคปัจจุบันไอ้บวกอีก2พรรคอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบหรอกครับคุณจตุพรครับคิดว่าวันที่27นี่เป็นคุณเศรษฐาตามข่าวก็เป็นเช่นนั้นฮะและคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเสียงก็จะไม่ได้แตกต่างไปจากคุณพิธาปัญหาก็คือว่าพรรคเพื่อไทยจะอยากได้จนกระทั่งต้องทิ้งพรรคก้าวไกลหรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าจัดรัฐบาลโดยกบฏสัตว์ต่อประชาชนคนจะเต็มท้องถนนปลายทางมันเป็นอย่างนั้นอย่าคิดว่านี่คือคำขู่นะนี่คือสิ่งที่ผมวิตกกังวลเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าตราบใดยังจับมือกับพรรคก้าวไกลอยู่แม้ว่ายังไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่ก็ยังไม่มีฝ่ายค้านยังไม่มีใครชนะนะผมว่าเนี่ยนะครับประเทศก็ยังไม่เกิดวิกฤตอาจารย์สุขุมคิดยังไงฮะในประเด็นนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตรงที่ว่าอย่าตบสัตว์นะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนมันจำภาพที่ว่าตอนที่จับมือกันครั้งแรกได้แต่ถ้าผมตั้งคำถามใหม่ว่าถ้าสมมติเกิดเป็นพรรคก้าวไกลเองล่ะครับที่บอกว่าพี่ผมยอมผมปล่อยมือผมไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพี่ขึ้นมาอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคือการที่พรรคก้าวไกลไปทำอย่างนั้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจับมือข้ามขั้วเช่นเดียวกันอาจารย์สุขุมมองไงครับประเด็นนี้ไม่ได้แล้วครับผมเองเห็นว่าการถอนตัวของก้าวไกลว่าขอเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ใช่การเสียสละนะแต่เป็นการทิ้งจุดยืนของตัวเองถ้าก้าวไกลคิดว่าการถอนตัวเป็นฝ่ายค้านเป็นวีรบุรุษคิดผิดนะถ้าทำอย่างนั้นทำไม่ได้แต่มันก็เหมือนมีเสียงออกมาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกับบอกว่าถ้าสมมติเกิดจะต้องมาจัดตั้งรัฐบาลกันจากพรรคเพื่อไทยอาจจะต้องมีการทบทวน MOU เก่าครับอาจจะต้องยกเลิก MOU เก่าหรือเปล่าแล้วไปทำ MOU ใหม่หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกว่า MOU ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและนี่นะครับพรรคก้าวไกลก็ไม่มีสิทธิ์บอกว่าฉันถอยมาเพื่อให้พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพรรคที่สืบทอดอำนาจตามที่คุณได้ให้เหตุผลนะงั้นอีกคำถามหนึ่งฮะ8พรรคร่วมในมุมมองของทั้งสองท่านคิดว่าเขายังเหนียวแน่นกันอยู่หรือเปล่าฮะเพราะว่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ได้พูดในประเด็นที่ไปกระทบกระทั่งกับแฟนๆของพรรคก้าวไกลอันนี้เขาเป็นการส่งสัญญาณหรือเปล่าฮะมันสะท้อนบรรยากาศของ8พรรคร่วมณตอนนี้บ้างไหมกับสิ่งที่ท่านทำมันสะท้อนตั้งแต่อยู่ดีๆออกมาให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะเสียสละเป็นฝ่ายค้านผมคิดว่าคุณจะดีที่สุดคงอยากจะโชว์ศักยภาพนะบอกว่าได้ต่อสายคุยกับพรรคนู้นพรรคนี้นะทั้งที่ท่านไม่ใช่เป็นตัวแกนหลักตรงนี้รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังตั้งคำถามว่าใครมอบหมายให้ท่านไปเจรจาตั้งแต่เรื่องการเสียสละแล้วทำไมพรรคก้าวไกลจะต้องเสียสละไปเป็นพรรคฝ่ายค้านและนี่นะครับแสดงว่าพรรคเพื่อไทยต้องเสียสละไปเป็นรัฐบาลแล้วท่านเสรีพิสุทธิ์จะเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านหรือจะไปเป็นรัฐบาลณวันนี้เนี่ยนะครับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองครับในความเห็นของผมจะต้องยึดหลักความถูกต้องถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้และที่สำคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับถ้าแข็งใจกันวัดใจกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยใครจะทนไม่ได้กันนะครับคือหมายความว่าพรรคเพื่อไทยก้าวไกลคุณต้องจับมือกันแน่ๆนะครับเป็นไงเป็นกันนะครับก็คือหมายความว่าคุณจะตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะตั้งรัฐบาลไม่ได้เหมือนกันดูซิว่าใครมันจะอึดกว่ากันเหมือนกับการดำน้ำนะครับเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าจะต้องสลัดพรรคก้าวไกลออกให้ก้าวไกลเสียสละเป็นพรรคฝ่ายค้านบ้างคุณต้องทำตรงกันข้ามเลยที่ผ่านมาเนี่ยครับการเมืองที่มันแพ้เพราะทำตามนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยมติหมาชนมาอย่างนี้แล้วถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลคู่กันเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีรัฐบาลครับ